เริ่มต้นด้วยชีวิตคู่มันไม่ราบรื่นนะคะคือเราอยู่ด้วยกันก็มีทะเลาะกันบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยทางหนูก็เลยขอเลิกหันหน้ามาทางศาลหลักเมืองว่าถ้าลูกได้หย่ากับผู้ชายคนนี้แบบราบรื่นแล้วก็แบบไม่มีอะไรติดขัดอ่ะลูกอ่ะจะขอวิ่งโดยการเดินตั้งแต่ศาลหลักเมืองไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมอนามัยสหกรณ์ผมก็ขึ้นศาลทำอะไรเสร็จก็คือผ่านพ้นได้ดีคือเรียบร้อยคือแบบไม่มีอะไรติดขัดเลยคือเป็นช่องแบบเรียบง่ายมากเลยวันนี้หนูก็เลยมาแก้บนเรื่องแบบนี้ไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆค่ะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับแม่ไม้คนนี้ที่ไม่เคยสมหวังในเรื่องของความรักจนต้องมาบนบานขอพรจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรจนในที่สุดเธอก็ได้สมดังใจปรารถนาว่าแต่เธอบนเรื่องอะไรไปชมกันค่ะนี่คือคุณสุภาพรนินบดีอายุ31ปีผู้ช่วยทันตกรรมของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เดินทางมาแก้บนต่อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรพร้อมโชว์ใบหย่าตามกฎหมายกับอดีตสามีของตนหลังจากที่ได้บนบานขอพรให้หย่ากับอดีตสามีของตนได้สำเร็จโดยคุณสุภาพรเล่าว่าตนแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับอดีตสามีมา15ปีมีลูกด้วยกัน2คนกระทั่งเมื่อ5ปีก่อนชีวิตคู่ไม่ราบรื่นมีปากเสียงกันบ่อยครั้งตนเองเลยตัดสินใจขอหย่าและย้ายกลับไปอยู่บ้านแต่สามีไม่ยอมเซ็นใบหย่าแถมยังบอกว่าหากต้องการใบหย่าให้จ่ายเงิน 20,000 ถึง 30,000 บาททำให้ตนเองนั้นทุกข์ใจอย่างมากไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรเลยตัดสินใจหันหน้าไปบนบานต่อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรเพื่อให้ท่านช่วยจากนั้นเธอก็เข้าไปปรึกษาทนายความที่เปิดสำนักงานอยู่ใกล้ๆก็ไม่คิดว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงทำให้สามารถฟ้องหย่าได้ราบรื่นทั้งที่ตลอดระยะเวลา5ปีเต็มไม่มีหนทางใดเลยเธอจึงรู้สึกดีใจมากเหมือนได้ใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งวันนี้จึงตัดสินใจมาแก้บนด้วยการวิ่งจากศาลหลักเมืองกำแพงเพชรไปจนถึงสถานที่ทำงานของตนเองรวมระยะทางกว่า20กิโลเมตรใช้เวลากว่า3ชั่วโมงโดยมีเพื่อนๆและญาติเดินตามและขับรถคอยอยู่ข้างๆตลอดเวลาเริ่มต้นด้วยชีวิตคู่มันไม่ราบรื่นนะคะคือเราอยู่ด้วยกันก็มีทะเลาะกันบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยทางหนูก็เลยขอเลิกพอเลิกแล้วคราวนี้มันก็ยังไม่ราบรื่นอีกก็คือเขายังมาตามรังควานตามตื้อตามแบบไม่ให้เรามีความสุขในชีวิตคราวนี้หนูก็เลยตัดสินใจไปกับแม่ไปบนอำเภอไปขอคำปรึกษาจากบนอำเภอว่าจะทำยังไงให้ได้หย่ากับผู้ชายคนนี้ท้ายมันจบมันจบด้วยการหนูอ่ะก็เข้าไปคุยทนายเสร็จปุ๊บหนูก็เลยยกมือไหว้หันหน้ามาทางศาลหลักเมืองว่าถ้าลูกได้หย่ากับผู้ชายคนนี้แบบราบรื่นแล้วก็แบบไม่มีอะไรติดขัดอ่ะลูกอ่ะจะขอวิ่งโดยการเดินตั้งแต่ศาลหลักเมืองไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมอนามัยสหกรณ์พอคันนี้พอได้ทิ้งระยะมาสักน่าจะเดือนถึง2เดือนก็เลยเราเหมือนเราก็เริ่มมีเงินมีคนมายื่นเงินให้เราว่าเอาไหมพี่อยากช่วยเรื่องนี้เพราะเห็นเองลำบากกับผู้ชายคนนี้มามากแล้วเนาะพี่อยากให้เอาเงินช่วยเองหนูก็ได้เงินปุ๊บหนูก็รีบมาหาพี่ทนายปุ๊บพี่ทนายก็ทำเรื่องให้เราหนูก็ขึ้นศาลทำอะไรเสร็จก็คือผ่านพ้นได้ดีคือเรียบร้อยคือแบบไม่มีอะไรติดขัดเลยคือเป็นช่องแบบเรียบง่ายมากเลยวันนี้ก็เลยมาแก้บนวันนี้หนูก็เลยมาแก้บนไม่ว่าจะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความพยายามแต่หากเราตั้งใจสู้กับทุกปัญหายังไงสุดท้ายก็ต้องเจอทางออกที่ดีอยู่แล้วค่ะยินดีด้วยนะคะและหากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจทางทีมข่าวจะรีบสรุปเพื่อนำมาเสนอไม่ให้คุณผู้ชมพลาดทุกประเด็นสำคัญค่ะ